พื่อนๆมาดูวิธีเย็บกระเป๋าสายคาดเอวกันค่ะจะเย็บเป็นฝากระเป๋าด้านบนจะเป็นสามเหลี่ยมนี้นะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเนี่ยค่ะตัดมาเป็น2ชิ้นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ขนาดไซส์อะไรอย่างเงี้ยจะบอกเพื่อนๆในดีเทลข้างล่างตรงช่อง YouTube นะคะเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูรายละเอียดที่อยู่ตรงนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัดมาเนี่ยค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็มารีดเสร็จแล้วก็รีดใส่กาวนิดนึงก็จะเป็นสายคาดเอวที่จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวชิ้นหลังนะคะจะเอาเล็กเอาน้อยแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแต่ของดาจะใช้ใหญ่นิดนึงนิ้วหนึ่งอะค่ะประมาณ1นิ้วถ้าตัดจริงๆก็ประมาณ2นิ้วนะคะเอาออกมาให้เหลือนิ้วหนึ่งอันนี้ก็คือสายคาดเอวอะค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะเอาขนาดไหนอันนี้ก็จะเอาขนาดใหญ่นิดนึงนะคะก็อยู่ประมาณ2นิ้วค่ะตัวนี้อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือสายที่เราจะต้องตัดเอาตัดตามขนาดเอวของเพื่อนๆนะคะแล้วก็สายหูเข็มขัดเอาตามที่เพื่อนถนัดเลยว่าจะเอานิ้วหนึ่งครึ่งนิ้วแล้วแต่แล้วก็ตัดตัวนี้นะคะตัดเป็น2ชิ้นนะคะมาทางเดียวกันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ล็อกตัวชิ้นหลังไว้เพราะว่าเราต้องมาติดตรงหูไงค่ะเพื่อนๆดับแรกเราจะมาเย็บสายตรงหูกระเป๋าก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆก็เย็บตัวนี้ก่อนไปตรงที่เส้นเราขีดไว้นะคะจะอยู่ช่วงไหนก็ได้เอาเป็นในช่วงเป็นช่วงหลังกระเป๋าอะพอดีแล้วแต่เพื่อนๆกำหนดเลยนะคะกำหนดเอาแล้วแต่เอาที่สบายเลยสบายใจนะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จเราก็ตัดยาวมานิดนึงจะเอากี่เส้นก็แล้วแต่นะคะ2เส้น3เส้นก็แล้วแต่แต่ของดาจะใช้3เส้นค่ะชอบให้มันทนเพราะเราจะใช้นานไปเย็บแปะตัวนี้หมดแล้วก็มาเก็บตรงหูมันนะคะก่อนแปะเข้าไปเมื่อก็แน่ใจเอาให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดเราสอดสามารถสอดใส่เข้าไปได้อย่างนี้นะคะต้องดูช่วงนี้ตัดส่วนเกินออกนะคะระวังอย่าให้โดนผ้านะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เอาชิ้นนี้มาประกบค่ะเย็บประกบเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่เปิดช่องตรงนี้ไว้ห้ามเย็บตรงนี้ที่เหลือเย็บหมดเลยจองหูไว้ด้านในค่ะชิ้นนี้ประกบโอเคค่ะเพื่อนๆพอเราเย็บเสร็จแล้วก็กลับออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็จะมาเย็บตรงนี้นิดนึงเพราะว่าพอดีขีดช่องอยากทำให้มันมีลวดลายแบบให้มันมีลูกเล่นนิดนึงเนี่ยค่ะเนี่ยเย็บตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ
จะได้มีลูกเล่นมีลายเส้นนิดนึงเสร็จทีนี้เราก็จะมาเก็บอีกตัวนี้ค่ะตัวช่องที่เราเปิดไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาพับตัวนี้ค่ะเก็บด้านข้างนะคะเพื่อนๆข้างนี้ข้างนี้โอเคนะคะเย็บเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อความทนทานนะคะพอเย็บเสร็จข้างหนึ่งอย่างนี้แล้วนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ก็จะมาเย็บลูกเล่นตัวนี้นิดนึงเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งตีนผีค่ะทำให้งานมันมีลูกเล่นทีนี้เราก็จะมาติดกระดุมตรงนี้จะกระดุมจะแม็กอะไรก็ได้ติดตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นแม็กก็ได้นะคะแม็กก็ดีแล้วก็กระดุมก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆ เลยโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะกระเป๋าเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหูเข็มขัดทีนี้เราจะมาเย็บหูเข็มขัดเลยนะคะอันดับแรกเพื่อนๆต้องไปรีดกาวก่อนนะกาวเงี้ยพอรีดกาวเสร็จเพื่อนๆก็รีดพับริมไว้อย่างนี้นะคะซ้ายพับขวางี้นะคะพับหัวบนเนี่ยค่ะทีนี้พอเรารีดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเย็บก็จะประมาณนี้เรียบร้อยค่ะสายเข็มขัดทีนี้เราก็จะไปติดกระดุมตรงนี้นะคะกระดุมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะติดแม็กติดอะไรก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆต้องเจาะรังนมก็เจาะรังนมตรงนี้นะคะเย็บเจาะรังนมตรงนี้เสร็จเราก็จะมาตรงนี้นะคะก็มาลองสอดใช้ได้ไหมสอดเรียบร้อยค่ะสอดเข้าไปทำไมถึงใช้3เส้นเพราะว่ากระเป๋าใบนี้ที่ทำอ่ะคือดาจะใช้ใส่โทรศัพท์ข้างในแล้วก็จะเอาไปวิ่งอะค่ะเวลาวิ่งเราคือต้องการรัดอยู่ตรงเอวพอดีเวลาวิ่งแล้วสายมันจะได้ไม่งอก็คือใช้ตัวเนี้ยเหมือนตัวสามตัวเนี้ยคือประคองโทรศัพท์ให้ตรงอยู่ตรงเอวมันจะได้แบบไม่ย้วยหรือว่ามันจะไม่ห้อยลงมันก็จะดีตรงนี้นะคะคิดไก่ค่ะคิดไก่เสร็จหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยค่ะที่เหลือเพื่อนๆก็ไปแซกลังดุมตรงนี้นะคะแซกรังนมตรงนี้เสร็จเพื่อนๆก็ไปติดกระดุมตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ไปแซกตรงนี้นะคะแล้วก็ติดกระดุม1เม็ดนะคะจะเอาสั้นเอายาวแล้วแต่เพื่อนๆก็ไล่กระดุมเอาค่ะเอาที่เอวตัวเองใส่แล้วสบายดีกว่านะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเรามาดูตอนสุดท้ายกันหลังจากสอยกระดุมแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเรียบร้อยตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าแล้วค่ะเพื่อนๆสายเข็มขัดสายเข็มขัดติดกระดุมเรียบร้อยค่ะก็เป็นสายเข็มขัดรัดเอวเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้นะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆก็หวังว่าวิดีโอนี้คงมีประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ไปทำตามดูนะคะหรืออยากจะผลิตขายก็เลือกลายผ้าที่มันแบบสวยๆนิดนึงแบบ
แอนตี้นิดนึงก็น่าจะดีแล้วก็เลือกผ้าที่แข็งนิดนึงนะคะเพื่อจะผลิตกระเป๋าทรงประมาณนี้นะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเจอกันวีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย